สวัสดีครับพบกับช่างเดียวชาแนลนะครับครับนี่ครับช่างเบิ้มเจอแล้วช่างเบิ้มมื้อนี้มีเห็นหยังครับมื้อนี้ช่างเบิ้มเห็นหยังอ๋อติดตะแกงแบบนี้ครับนี่ๆๆวันนี้ช่างเบิ้มติดตะแกงนะครับแล้วบ่มื้อนี้ฮะซูซีแม่นบ่เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกแสดงว่าไม่เสร็จวันนี้ไปเรื่อยๆเนาะรอบแรกเห็นแนวอื่นอีกลายเบี้ยเห็ดครับช่างก็ได้ฮะนี่เหลืออยู่1 2 3ด้านหน้าครับ3ช่องนี่คือตะแกงนะครับเป็นตะแกงนะครับไม่ใช่ว่างเปล่านะเป็นตะแกงถ้าถ่ายไกลๆมันจะเหมือนว่างเปล่าครับขินไงอยากเบิ่งอยู่นะมีช่างใหญ่ยังไงนี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้ละนี่นะนี่ครับใกล้แล้วครับโรงครัวห้องน้ำก็1 2 3ห้องแมงคีนาคไปพอดีมีแมงคีนาคมาป่วนสร้างเสร็จห้องน้ำครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยบ่ได้เจอกันตั้งเช้าเฮาครับแล้วอยากแจกไม้คือในป้าครับโอ้ยาครับเขาเมาข้างเขาคือสิบ่กินดอกลูกน้องครับเริ่มก่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะตัวนี้เป็นห้องไงตัวนี้นะตัวนี้ห้องอ๋อครับยังวางแผนไว้ซื้อเนาะห้องน้ำธรรมดาห้องนึงไม่อาบเพราะแบบเฮาน้ำยองนะน้ำยองนั่งน่ะเนาะแบบชาวบ้านนั่งผู้เฒ่ากับวัยรุ่นนั่งนี่ก็ทีมงานผู้บ่าวชาวบ้านทำงานสำหรับห้องน้ำก็รุดหน้าไปได้ลายเติบนะครับอย่างนั้นก็ทีมงานแมงคีน่าครับกำลังเชื่อมอยู่เพลงดูบรรยากาศรอบๆข้างวัดนะครับนั่นก็บ่อน้ำที่ผมชอบที่สุดครับนี่ก็เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับชาวบ้านส่วนมากก็จะมาก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมสวัสดีครับ